เจ้ามดดำหัวใจสีชมพูเขินหน้าแดงบอกปัดแต่แง้มนานๆจะเจอคนดีโดนแซวจนไปไม่เป็นเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรคนดังมดดำคชาภาที่ทำท่าว่าตอนนี้จะมีหนุ่มดูแลหัวใจเป็นตัวเป็นตนซะแล้วหรือเปล่าหลังว่างเว้นมายาวนานจนเคยออกปากว่าชาตินี้ขอไม่มีแฟนซื้อกินเอาสบายใจกว่าแต่ล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรร่วมทั้งรถเมย์คนึงนิดหนุ่มกันชัยและแองจี้โปรดิวเซอร์ก็งัดแงะขุดคุยเรื่องราวมาจนได้เหตุช่วงหลังใครๆก็แซวว่าเหมือนมดดำจะมีความรักซึ่งเจ้าตัวก็ออกอาการเขินแต่ยอมแง้มว่าหนุ่มคนนั้นเขาแค่มาทำบ้านให้แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันพร้อมเตือนทุกคนบอกล้อแซวแบบนี้เดี๋ยวหนุ่มปริศนาคนนั้นคงไม่กล้ามาเจอหน้าตนละนานๆอุตส่าห์จะได้เจอคนดีๆสักทีเรียกว่าถึงจะปฏิเสธแต่เสียงก็ไม่แข็งถ้ามีอาการเขินตะกุกตะกักอย่างนี้ท่าทางว่าที่แซวกันดูจะมีมูลชาวเน็ตต้องไปตามสืบกันต่อแล้วล่ะค่ะว่าหนุ่มปริศนาผู้โชคดีคนนั้นคือใครอย่างไรก็ตามท่ามดดำหัวใจสีชมพูมีแฟนแล้วจริงๆก็ยินดีกับความรักที่สดใสด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ